กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่ช่องเซลต้นอิวสุคนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สาขาพิมายกันนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานสำหรับลูกค้าหรือ FC ท่านใดนะที่ออกตัว S กันไปต้องบอกว่าผมคิดว่าหลายๆท่านนะแม้กระทั่งใช้รถแล้วยังไม่รู้เลยว่าระบบของท่านมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบที่เซลต้นว่าในวันนี้คือระบบอะไรแล้วมันใช้งานยังไงทำยังไงถึงจะใช้งานระบบตัวนี้ได้ไปครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าตัว S นะครับตัว S ไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวแคป4ประตูนะครับไฟหน้าที่ได้เนี่ยเราจะได้เป็นไฟหน้าแบบนี้หรือที่เราเรียกว่าธรรมดานะครับผมหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมมาแต่งผมมาเปลี่ยนโปรเจคเตอร์บางท่านก็แบบใช้งานทั่วไปแต่ผมอยากจะบอกงี้นะครับตัว S เนี่ยถึงแม้ไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าธรรมดานะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณสมบัติในการใช้งานของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าใครที่ไม่เปลี่ยนนะคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะพูดเลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็มีระบบตัวนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความสว่างเนี่ยเขาสว่างแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบเนี้ยคือระบบอะไรระบบแรกนะที่เซลต้นจะพาทุกท่านมาดูนะครับคือระบบเตือนลืมปิดไฟหน้ารถนะครับคุณผู้ชมนะปกติเราจะแบบเป็นกังวลเอ๊ะเราปิดไฟหน้าหรือยังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ผมทำให้ดูง่ายๆนะครับระบบลืมปิดไฟหน้าเนี่ยเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดหรือลืมนะครับตอนนี้เราบิดกุญแจเปิดไว้ใช่ไหมนะครับเปิดไฟหน้าไว้ครับเดี๋ยวเราไปดูไฟหน้าติดมั้ยไฟหน้าติดปกตินะครับติดปกติเลยนะครับระบบที่คอยช่วยเราในการเตือนลืมปิดไฟนะครับเราไม่ไปยุ่งกับก้านปัดเลยนะสมมุติอันนี้เสมือนเราลืมปิดปุ๊บบิดกุญแจลงดึงกุญแจออกผมไม่ได้ไปบิดก้านปัดด้วยนะดูนี่ไฟหน้าดับเองอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมไฟหน้าดับเองอัตโนมัติซึ่งระบบตัวนี้นะครับเป็นระบบเซฟตี้ในเรื่องของแบตหมดการลืมปิดไฟของผู้ขับขี่นะครับทำให้แบตเตอรี่ไม่หมดแล้วก็ไม่ลืมปิดไฟหน้าในเวลากลางคืนด้วยนะครับผมส่วนอีกระบบหนึ่งระบบนี้ผมว่าหลายๆท่านอาจจะยังแทบไม่เคยใช้และบางท่านอาจจะไม่เคยรู้เลยนะครับก็คือระบบ Follow Me Home นะครับระบบ Follow Me Home เนี่ยคือระบบที่เวลาเรามาจอดรถที่บ้านใช่ไหมเราต้องการเดินไปไขประตูปุ๊บปรากฏว่าโอ้โหไฟมันมืดมากเลยต้องใช้ไฟฉายโทรศัพท์แต่ไฟหน้าเจ้าตัว S เนี่ยที่เป็นไฟหน้าแบบนี้เขาสามารถที่จะทำให้ไฟเนี่ยเปิดติดสว่างไว้ประมาณ20วินาทีแล้วดับเองอัตโนมัติเพื่อให้เราเนี่ยได้เปิดไฟบ้านไขกุญแจเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เปิดไฟบ้านให้ไขกุญแจได้นะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะมาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำได้2วิธีอันดับแรกเลยเราเสมือนก่อนว่าเราเนี่ยขับรถมาเราขับรถมาใช่ไหมขับรถมาเสร็จปุ๊บเราปิดไฟปิดองค์ปิดแอร์เรียบร้อยกำลังจะลงจากรถใช่ไหมครับเราบิดกุญแจปิดเลยฮะปุ๊บดึงกุญแจออกจากนั้นนะครับดูที่หน้าปัดเรือนไม้นะให้เราดึงตัวก้านปัดเข้าหาตัวครับนี่หน้าปัดเรือนไม้ตรงวงแหวนมันจะมีไฟขึ้นแล้วมีเสียงตี๊ดค้างไว้หลังจากนั้นครับปิดประตูล็อกเดี๋ยวเราไปดูที่ไฟด้านหน้ากันนี่ไฟด้านหน้าเปิดติดเอาไว้คือระบบของเจ้าตัว Follow Me Home ไฟหน้าเปิดติดเอาไว้เห็นไหมนี่เดี๋ยวเราดูนะว่าเขาจะดับให้เราเองอัตโนมัติหรือเปล่าอย่างที่เซลต้นบอกนี่เห็นไหมอันนี้ในคลิปไม่มีการตัดต่อนะครับไหลยาวๆเลยนะเห็นไหมไฟหน้าจะดับเองอัตโนมัตินะครับฉะนั้นแบตเบิดไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไขประตูบ้านได้เพราะจากแสงสว่างของรถยนต์เรานะครับส่วนอีกวิธีนึงที่เราทำได้นะครับผมไขเปิดประตูรถแล้วนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้ขับรถมานะครับคุณผู้ชม
เราไม่ได้ขับรถมาเราจอดรถไว้ที่บ้านนะครับแต่ไม่มีไฟส่องสว่างเพื่อหาของหรือไขกุญแจบิดกุญแจมาเลยครับปึ๊บดึงเข้าหาตัวเห็นไหมจริงๆมันไม่ต้องดึงนานแบบผมก็ได้นะดึงแค่นิดเดียวมันก็ได้แล้วเห็นไหมสัญญาณเตือนขึ้นไฟวงแหวนขึ้นเหมือนเดิมล็อกรถนี่ติดไหมฮะติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวประมาณสัก20วินะครับเขาก็จะดับไปเห็นไหมเขาจะติดทั้งหลอดไฟหลีก็ติดนะฮะหลอดไฟปกติก็ติดนะครับติดทั้ง2หลอดเลยนะครับก็ระบบเนี้ยเห็นไหมดับไปแล้วซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ให้มาดีมากๆอย่างที่เซลต้นบอกนะครับคือท่านใดที่ใช้รถอยู่เนี่ยในระบบพวกนี้ก็ใช้ให้คุ้มไปเลยนะครับเพราะว่าเขาทำระบบไฟอะไรมาให้เราถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ต้องตามคือจริงๆอ่ะผมว่านะถ้าเราใช้งานปกติเนี้ยเราไม่ได้เน้นแบบจำเป็นต้องเปลี่ยนคือจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าไฟพวกนี้มันสว่างอยู่แล้วด้วยเขาเรียกว่าอะไรการทำโคมสะท้อนของตัวโคมอ่ะมันสว่างนะครับแล้วก็คือไฟพวกนี้คือจริงๆอ่ะคือเขาทำมาดีเลยแล้วก็มีระบบต่างๆมาให้อย่างที่เซลต้นทำให้ดู2อย่างนะครับคือใช้งานได้เลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เสียเงินก็ได้นะครับผมเนาะแต่ถ้าใครที่เขาแต่งซิ่งเขาก็ชอบความสวยงามตรงนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าใครใช้งานปกติก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับเพราะว่าไฟตัวใหม่ก็แพงนะเบิกใหม่ก็เกือบ 30,000ในส่วนของระบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพวกภายในต่างๆนะคือถ้าท่านใดที่กำลังจะซื้อตัว S อยู่เนาะนอกจากไฟหน้าที่เซลล์ต้นทำให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้อย่างพวกภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับเซ็นทรัลล็อกหรือว่าตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเนี่ยตัว S เขาให้มาหมดแล้วเนาะนะครับถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยวิทยุระบบแอร์นะครับเกียร์ก็เป็น6เกียร์นะครับเครื่องยนต์มีทั้ง 1,900 3,000 แล้วก็เกียร์ออโต้ในรถแคปแต่ถ้า4ประตูเนี่ยจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้ในเครื่อง 1,900 กับเกียร์ธรรมดานะครับในเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยนะครับหรือจะเป็นพวกเบรก ABS อะไรพวกนี้นะครับเขาก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคือตัว S ปัจจุบันเนี่ยสเปคให้มาสูงแล้วนะครับพอสมควรเลยนะถ้าท่านใดแบบว่าใช้ตัว S อยู่ก็คือท่านได้ความสะดวกสบายที่ไม่ได้แพ้รุ่นใดเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่กำลังจะซื้อก็ถือว่าดีเลยนะครับไม่ว่าจะประหยัดเงินด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ออปชันที่แบบใช้งานจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ผมบอกเลยออปชันที่เราจะหยิบจับบ่อยมากที่สุดก็พวกนี้แหละกระจกไฟฟงไฟฟ้าอะไรพวกนี้แหละนะครับเขาก็ให้มาครบเรียบร้อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยตัว S อ่ะที่ท่านใช้อยู่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันดูได้มากกว่านะครับเพียงแค่ท่านลองมากดเล่นตรงนี้ดูมันจะเป็นก้านวัดเนาะกดไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นทิป A ทิป B การสิ้นเปลืองน้ำมันอะไรพวกนี้ก็มีทิป A ทิป A การสิ้นเปลืองน้ำมันทิป B การสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะที่ขับขี่อยู่ระยะทางที่สามารถขับได้คำนวณจากน้ำมันในถังนะครับวันที่เวลานะครับซึ่งตัว S ดูได้หมดทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็ถ้าซื้อไปแล้วก็ลองเล่นๆเขาหน่อยนะครับแล้วเราจะรู้ว่ามันมีระบบอีกหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เคยเล่นไม่เคยรู้นะครับอยู่ในรถคันนี้นะครับที่ทุกท่านซื้อไปเนาะนอกจากจะเป็นระบบไฟที่เซลต้นบอกแล้วนะครับระบบพวกนี้ก็ทำมาให้ครบเนี่ยแล้วดูอย่างพวกถุงลมนิรภัยใช่ไหมนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเอาคาร์ซีทขึ้นก็สามารถปิดถุงลมนิรภัยฝั่งคนนั่งได้นะครับเห็นไหมก็หลายๆอย่างให้มาถือว่าดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไปรับรถเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเซลล์อาจจะไม่ได้อธิบายซึ่งอย่างผมเองผมก็กล้าพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมอ่ะก็ลืมเหมือนกันก็มีที่อธิบายเรื่องไฟหน้า follow me home อะไรพวกนี้สำหรับรุ่นพวกตัว S อะไรพวกนี้เนาะผมก็ลืมเหมือนกันมีผมก็เลยพยายามทำคลิปลงเพื่อที่ว่าบางทีลูกค้าท่านใดที่ออกไปแล้วเนี่ยเห็นก็จะได้มาลองทำตามมาได้ใช้งานกันนะครับจะได้ใช้งานได้ทุกระบบทุกอย่างนะครับในรถที่ทุกท่านซื้อไปเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเซลต้นก็
ฝากอุปกรณ์การใช้งานพวกนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อยังไงก็ได้ไปใช้กันนะครับจะได้แบบว่าสะดวกสบายในการใช้งานหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เซลต้นทำคลิปรีวิวอะไรนะครับสอนวิธีการใช้งานไหนก็คอมเมนต์มาละกันนะครับเดี๋ยวเซลต้นทำให้อีกทีนึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ